ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดตากได้ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมเตรียมรับมือก่อนการเลือกตั้งค่ะตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากปล่อยแถวกำลังตำรวจออกตรวจจับกลุ่มสิ่งผิดกฎหมายก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ในช่วงระยะข้างหน้านี้นะคะโดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มมือปืนเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมีอาวุธปืนและยาเสพติดไว้ครอบครองได้1รายค่ะด้านพลตำรวจตรีชลิตพรหมไพบูลย์ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าได้รับมอบนโยบายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตำรวจรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งและวางตัวเป็นกลางไม่ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองหากผู้สมัครต้องการกำลังตำรวจคุ้มครองก็สามารถร้องขอได้ทันทีนะคะ